เจอหนุ่มฝรั่งที่เป็นทหารเราจะดูได้ยังไงว่าเขาเป็นสแกมเมอร์นะคะข้อแรกเลยค่ะทุกคนค่ะเราสังเกตได้เลยเนาะว่าสถานที่ทำงานเขาทำที่ไหนอ่ะถ้าสมมติบอกว่าทำที่ค่ายเยเมนอัฟกานิสถานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสงครามคุณเริ่มเอในใจเลยนะว่าอาจจะเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่าเพราะว่าสแกมเมอร์มันชอบใช้อันเนี้ยมาเพื่อที่จะหลอกคุณนะคะเพื่อที่จะเอ้ยฉันยุ่งยากฉันแบบติดต่อนู่นนี่นั่นคือมันจะทำให้เกิดข้ออ้างเยอะถ้าเป็นทหารจริงๆอย่างเช่นทหารอเมริกันเขาก็จะอยู่ประเทศของเขาอยู่ค่ายของเขาเหมือนบ้านเรานี้ค่ะทุกคนเนาะอันดับที่2คือพอเป็นแบบนี้เขาก็จะส่งแบบรูปมายืนยันกับคุณนะว่าเนี่ยฉันทำงานจริงๆนะวิดีโอมายืนยันให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยเขามีตัวตนจริงๆนะแต่คุณต้องดูดีๆนะคะข้อที่2คือดูแล้วนะคะเขามีใจแต่ไม่ยอมเปิดกล้องอ่ะพอคุณขอเปิดกล้องมันผิดกฎนะฉันอยู่ในระหว่างปฏิบัติงานฉันยังไม่ว่างคือคุณต้องเข้าใจเนาะใครจะมาทำงานตลอด24ชั่วโมงคะคอนติเนียลหรือเปล่าคะทั้งปีทั้งชาติไม่มีวันหยุดหรอคะไม่ใช่ค่ะทุกคนมันไม่ได้แบบว่าหนักขนาดนั้นเนาะดังนั้นต้องดูว่ามีข้ออ้างหรือเปล่านะคะสเต็ปถัดไปข้อที่3ขอดู IG Facebook หน่อยว่าเขามีหรือเปล่าซึ่งมันก็จะมีสแกมเมอร์หลายคนนะคะมี IG มี Facebook เหมือนกันแล้วคุณลองแบบว่าเข้าไปดูสืบๆข้อมูลเขาดูซิว่าเขามีตัวตนจริงไหมอันนี้จะดูยากนิดนึงมันต้องอาศัยประสบการณ์เนาะสำหรับคนที่แบบว่าแกะรอยจริงๆจะดูออกนะคะดังนั้นแค่ขอดูตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วที่เหลือถ้าคุณไม่เข้าใจคุณก็ให้ทักแชทมาหาโค้ชเอมก็ได้ค่ะแต่เอมจะเตือนคุณแบบนี้แหละถ้าเจออาชีพที่เป็นทหารเนี่ยต้องเอไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามันเป็นสแกมเมอร์ค่อนข้างเยอะนั่นเองค่ะ